าจจะวะน่าจะระวังเนาะอะไรวะโอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับ PTN Gamer นะครับวันนี้ก็จะมาเล่น FIFA Online 3 Mobile นะครับซึ่งมันก็ค้างอยู่หน้านี้มาสักประมาณ5วิแล้วนะครับก็จะมาเคสระบบนะครับซึ่งเนื่องจากผมก็ไม่ได้อัดคลิปตอนที่ผมเล่นสักทีนะครับก็เลยจะมาอัดแล้วก็อัดแต่รีวิวกับสอนลงนะครับรีวิวว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างกับสอนลงแค่นั้นนะครับก็ไม่ได้มาเล่นสักทีนะครับไม่ได้มาอวดทีมสักทีนะครับโอเคนะครับก็รอสักครู่นะอาจได้ยินเสียงก็ก็แก๊กๆนะครับที่เป็นเสียงที่ผมเล่นรีโมทโทรทัศน์นะครับนะครับกดไปเลยกดปิดไปนะครับนะครับเราก็จะมาเล่นกันนะครับโอเคช้าดีวะคนดูเขาเสียลมนะครับแล้วถ้าผมแต่งคลิปเสียงซาวด์แบ็คกราวด์มันแบบดังเกินไปหรือว่าเบาเกินไปก็ขออภัยนะครับเพราะว่าหูฟังผมมันพังอ่ะหูฟังของผมมันพังกับลำโพงแตกนะครับก็เลยแบบไม่ได้ใส่หูฟังตอนอาร์ตตอนแต่งคลิปนะครับมันก็เลยอาจจะดังบ้างเบาบ้างนะครับก็ขออภัยนะครับก็จะมาสอนวิธีเก็บเงินอาทิตย์ละล้านนิดๆนะครับสำหรับใครที่อยากได้เงินแบบอาทิตย์ละล้านนะครับแล้วก็อยากเก็บซื้อตัวก็อาทิตย์ละล้านเลยนะครับอาทิตย์ละ1ล้านบาทนะครับหรือว่าถ้าใครหาได้เยอะกว่านั้นก็เชิญนะครับผมเล่นในโทรศัพท์ก็หาได้แค่อาทิตย์ละล้านนิดๆเองนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูไอเทมก่อนนะครับว่ามีอะไรให้รับบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้นักเตะราคาจาก10ล้านตกเหลือ7ล้าน6ล้านหมดเลยนะครับจากที่ผมเคยแบบบวกแล้วดีใจอ่ะ10ล้านเหลือ5ล้าน6ล้านผมท้อเลยผมเลยจะเก็บเงินเรื่อยๆอ่ะผมเลยไม่อยากใช้อะไรละมาพูดเกี่ยวกับวิธีการเก็บเงิน1ล้านบาท1อาทิตย์กันนะครับวิธีการก็คือคุณต้องไปเล่นโหมดชาเลนจ์นะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่าเล่นตรงไหนก็กดตรงนี้คำว่าเริ่มนะครับแล้วก็จะมีคำว่าลีกชาเลนจ์ดิวิชั่นไลฟ์หมดนะครับหมดหรือหมดไม่รู้ช่างมันนะครับเฮ้ยเสียงโอเคนะครับสำหรับระบบลีกนี่ก็จะเป็นอะไรที่สำหรับการเก็บเบี้ยวโดยแท้นะครับถ้าใครมีตั๋วจำลองลีกเยอะๆนี่ก็สบายไปนะครับแล้วก็ดิวิชั่นนี่เราจะได้เล่นนับของวันทุกวันจันทร์นะครับก็มารอดูกันนะทุกวันจันทร์นะครับถ้าทีมใครโหดขึ้นอันดับหนึ่งก็จะได้ของรางวัลดีนะครับโอเคนะครับรอสักครู่นะครับช้าจังเลยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จะมาสอนการหาเงินโอ้โหอันดับทีมอยู่ตำแหน่งที่2อยู่ระดับ2นะครับโอเคนะครับผมก็มาอัดวันอาทิตย์นะครับช่วงราวๆประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับซึ่งผมก็จะได้ของรางวัลพรุ่งนี้เวลากี่โมงวะ11โมงเปล่านะครับน่าจะ11โมง11โมงหรือไม่ก็เที่ยงคืนนะครับมันก็เนี่ยแล้วก็ไปที่โหมดชาเลนจ์กันเลยนะครับเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับวิธีการหาเงินง่ายๆนะครับอาทิตย์ละ1ล้านบาทนะครับพร้อมกับการนักเตะเอาไว้เปิดเล่นลองเอาไว้นะครับโอเคถ้าใครอยู่ระดับไหนก็มาดูที่ตรงนี้เลยนะครับว่าจะได้เงินรางวัลเท่าไหร่นะครับซึ่งผมนะครับอยู่ระดับเซมิโปร A ก็จะได้เงิน 600,000 กับการ์ดท็อป300 1 2ชิ้นนะครับโอเค2ชิ้นนะครับแล้วก็จะได้เงินรับเพิ่มมาอีก 300,000 บาทนะครับเพื่อ 300,000 EP นะครับเมื่อเราเล่นครบตามด้านล่างนี้ 100% 2อันนี้เลยนะครับ 300,000 เน้นๆนะครับซึ่งระดับของผมตกนะครับจาก Professional C ก็มาเหลืออยู่ Semi Pro A นะครับก็ตกอยู่แค่นี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็อัดได้เท่าไหร่แล้วเอ่ยนะครับอาจจะเป็นคลิปสั้นๆสัก4นาทีมาสอนวิธีการหาเงินแบบกิ๊กๆก๊กๆตามภาษาเด็กหัดเล่นนะครับเป็นว่าทีมผมขอไม่เปิดเผยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ผมมีโน้ตบุ๊กก่อนเดี๋ยวจะมาเล่นโชว์เลยนะครับจะสตรีมมิ่งแบบสดนะครับเอาเป็นว่านะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการสอนหาเงิน FIFA Online 3 Mobile แบบอาทิตย์ละ1ล้านบาทนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆได้รู้วิธีการหาเงินในโทรศัพท์แบบง่ายๆนะครับแล้วก็นะครับก็
แล้วก็อย่าลืมกิจกรรม100 Subscribe ของผมนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้70 Subscribe แล้วนะครับอีก30คนเท่านั้นกิจกรรมมาแน่นอนนะครับไม่มีโกงไม่มีโคตรแน่นอนนะครับและโอเคนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมพีทีเดียนเกมเมอร์ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ